สวัสดีครับกับอีกับหองอีกครัใใ้งนะฮะกับช่องกับปาบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาร์ติแฟกต์ใหม่ในแพท2.6นี้นะครับที่จะมาในแมปคาซัม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 น่าจะถูกแล้วแหละซึ่งจะมาถึง2อาร์ติแฟกต์ด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นทาหน้าของ Vermilion Hereafter หรือไม่ก็อ่านว่า h e r e ฟ f t e r เนี่ยแหละสักอย่างผมไม่แน่ใจนะจริงใครก็ได้บอกผมทีผมไม่รู้ แต่นั่นแหละครับสำหรับเซตนี้นะครับก็เป็นเซตที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันเหมาะกับตัวละครอย่างเช่นเซี่ยวมากมากแบบมาก,มากจริงๆนะนึงจาที่ว่า2งเซตให้แอคแท็1สแรและสเซตให้เอฟเฟกเมื่อเราทำการอันตินะครับหรือใช้เอล m เมน a ัลเบิร์สจะเป็นการมอบเอฟเฟ t ในเซตไลท์ให้กับตัวละครซึ่งจะเป็นการเพิ่มแอ t แท็ให้8%เป็นระยะเวลา16วินาทีนะครับแต่เมื่อตัวละครมีการลดเลือดตัวเองนะครับไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นนะโดนดาเมจหรืออะไรก็ว่าไปจะเป็นการเพิ่มแอค 10%นะครับและการเพิ่มแบบนี้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้มากสุดถึง4ครั้งหรือ4 s t ส c ตด้วยกันนะครับและส t a c k พวกนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.8นวินะครับซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับหรือ n e s e e เซ Light นี้จะหายไปเมื่อตัวละครนั้นออกจากฟิวหรือว่าได้ใช้ Elemental Burst อีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นการรีใหม่นั่นแหละหรือเอาง่ายก็คือออกจากฟิวเท่ากับว่าส t ต็ k นี้หาย หรือมีสแต็คครบอยู่4สแต็กใช่ไหมครับแล้วเราทําการอันติอีกรอบนึงจะเป็นการทําให้สแต็กนั้นถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ใหม่นะเพราะงั้นแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเซตนี้เหมาะกับใครมากที่สุดนะก็ไม่พลเสี่ยวแน่นอนเพราะเป็นตัวละครเดียวที่ทําดามเมกับตัว เองอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตัวอื่นเองก็อาจจะมีบ้างอย่างเช่นหูเทาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ต่อเนื่องไงก็อาจจะไม่ได้สแต็ตตรงนี้เท่าไรหร่นอกจากว่าเราจะทําให้สตรูนั้นตีโดนเราแล้วเทากระเด็นไปกระเด็นมาทําดามเมจให้กับตัวเองจนครบสี่สเต็กแต่มันก็ไม่คุ้มเท่ากับเสี่ยวเนื่องที่ว่าปกติแล้วหรือหลายๆคนแล้วนะครับก็จะเล่นทีมที่ใส่โล่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทําให้ตัวละครของเราไม่ได้รับดามเมจแต่สำหรับเสี่ยวเองนะครับก็เป็นตัวละครที่ ทำดาเมจให้กับตัวเองได้แม้กระทั่งเราใส่โลอยู่นั่นเองพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยเหมาะกับเสี่ยวมากๆและน่าจะเหมาะกับเสี่ยวตัวเดียวด้วยล่ะมัง้งณตอนนี้นะฮะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็เถิดนะครับเราก็ยังมีทในด้านของ2เซตเอฟเฟกที่เพิ่ม18%มันก็เลยเหมาะกับการฟาร์มมากๆก็เหมือน g l a d i a t เ r หรือชิเมนาว้านั่นแหละครับก็สามารถผสมเซตได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยแต่ถามว่าเซตนี้เหมาะกับเสี่ยวขนาดที่เราจะต้องเปลี่ยนเลยไหมใช่ครับ ใช่ครับมันให้แอคแท็เยอะมากๆตอนนี้เซตสำหรับเสี่ยวจริงๆที่ดีจริงๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของเซตสที่บวกแอคแท็2เซตเลยนะครับอย่างเช่นชิเม2กับกรา2ที่บวกแอคแทครวมๆกันแล้วก็เป็น36%ใช่ไหมฮะหรือว่าจะใส่แอคแท็2หรือจะใส่เป็นแอคแท็1เซตแล้วก็อเนโมอีหนึ่เซตก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็น18%บแปดเปอร์เซ็นต์แอคแท็กแล้วก็อเนโมอีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะก็ตีกลมๆประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นต้แอคแท็กละกันเนะคน18%แล้ว โดยรวมนะครับถ้าเราสะสมได้ครบสแต็กทุกอย่างนะเราจะได้แอคแทสูงถึง66%มากกว่าเซ็ตก่อนหน้านี้หรือแอคแทกชิ้นที่เป็น36%ถึง30%เลยนะสูงมากๆเกือบ2เท่าเลยแต่เพื่อนก็คงถามว่าเออพี่มันจะใช้เวลาเก็บสแต็กนานไหมถ้าเกิดเอาจริงนะครับเมื่อเรากดอันติปุ๊บเราจะทำการลดเลือดเลยนะ ก็ใช้เวลาประมาณโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ4วิด้วยกันพอครบ4วิปุ๊บเราก็จะมี Attack เพิ่มขึ้นถึง66%เนเลยบอกเลยโคตรสูงแล้วเพื่อนคงถามว่าพี่แล้วอย่างนี้เราจะได้ใช้เอฟเฟกจริงๆนานเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของพรสวรรค์ของเสืยนะตอนนี้นะครับของผมอยู่ที่เลเวล9นะครับดูเรชั่นหรือก็คือระยะเวลาของอันตินั้นจะอยู่ที่15าวิถ้าเกิดเราจะเอาสแต็กฟูลจริงๆเราก็น่าจะได้ประมาณช่วงวิที่4ี่ใช่ไหมก็เลยประมาณ11วิให้ใช้กันเลยแบบ เต็มๆนะฮะแต่อย่าลืมนะว่าระหว่าง1-4ึีวิเราก็ได้ไอคทกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็คือก็ยังได้ใช้อยู่แหละแต่แบบได้ใช้แบบจริงๆจังๆแบบเต็มสุกก็คือตอนหลังจากสีวิหรือก็คือ11วิเต็มๆนั่นแหละบอกเลยว่า แรงแน่แน่แรงแน่นอนและเหมาะกับเสี่ยวแน่นอนนะฮะเพราะเสี่ยวเองก็ไม่ใช่ตัวละครที่แบบกดอันติแล้วก็เปลี่ยนตัวใช่ป่ะละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนตัวไปท่ากับอันติหายมันก็เลยเป็นเซตที่เหมาะตัวเสี่ยวมากๆเหมาะสุดแล้วแหละใช่สุดแล้วแหละแต่นั่นเองก็ไม่ใช่เซตเดียวที่มานะครับเพราะถ้าเกิดเรามาดูอีกเซตนึงก็จะเป็นทางนันของ Echoes of an Offering ซึ่งก็คือเซตที่มี Attack เป็นโบนัสบัฟ2เซตเหมือนกันนะครับ Attack เพิ่มขึ้นอีก18%เป็นก็เป็นเซตที่4แหละ ที่เป็น a t t แท็18%ให้กับ2ชิ้นนะนะแต่โบนัสสเซตนะครับก็คือเมื่อทําการโจมตีปกติโดนสครู Rule, มีโอกาส3 6ที่เราจะใช้งานบัฟเวลลี่ไรท์นะครับที่จะเป็นบัฟที่จะเพิ่มดาเมจพลังโจมตีปกตินะครับ70%ของ a t t a ท็และเอฟเฟกนี้นะครับจะหายไป0.05วิหลังจากที่เราทำการโจมตีปกติ โดนสูนะครับแต่เมื่อเราใช้บัฟนี้ไม่สําเร็จเลยก็คือเมื่อเราไม่ติด36%ที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับโอกาสของการเกิดี่ไรท์จะเพิ่มขึ้นไปอีก20%เป็น56%และจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ0.2วินะหรือก็คือถ้าเกิดเราโจมตีรอบแรกไม่ติดสถานะี่ไรท์ก็จะกลายเป็น56% พอไม่ติดอีกก็จะกลายเป็น76%ไม,นะไม่ติดอีกก็กลายเป็น96%นะครับหรือถ้าเกิดยังไม่ติดอีกจริงๆหรือโชคร้ายโคตรๆก็จะกลายเป็น100%แน่ๆก็คือมีโอกาสติดแน่ๆแหละแต่จะติดช่วงไหนเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดพ eh ูดถึงบัฟท exactly ี่เขาให้มานะครับึ่ง่ันจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าที่เขาเขียนไว้นะครับหรือที่ข้อมูลที่เขาได้เปิดเผยมาก็คือการเพิ่มพลังโจมตีปกติ70%ของแอคแท็กนะครับยิ่งเรามีแอคแท็กเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี แต่ถ้าเกิดเรามีแอคแท็กน้อยก็จะยิ่งเพิ่มน้อยนะครับก็อาจจะเหมาะกับตัวละครที่มีแอคแท็กเยอะๆนะแต่ถึงแม้จะอย่างนั้นก็เถิดนะครับ70%อาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็น70%ที่สามารถติดคริได้บวกกับดาเมจน้าด้วยอะไรด้วยนะครับผมว่านะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างเยอะและคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่งั้นเป็นเซตที่งอกง้อยมากเพราะงั้นแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตที่น่าสนใจมากๆสําหรับสายชอบลุ้นหรือสายแบบ ตัวออโต้บ่อยๆแล้วมีแอคแท็กสูงนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆเช่นตัวอะไรบ้างแหละอย่างเช่นโยมิยะนะครับหรือทาทเกียลชายนะครับก็อาจจะเหมาะมากๆด้วยซ้ำไปตัวที่ดาเมจแบบตีรวัวๆแรงๆที่เป็นการโจมตีปกตินะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆแต่สำหรับตัวชาร์จเองหรือกระโดดตีเองก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าเซตเนี้ยยังประยุกต์ใช้ได้อีกหลายตัวเลยแหละถ้าต้องการจริงๆ แต่เหมือนว่าหลักๆแล้วที่เขาเอาเซตนี้เข้ามานะคบเพื่อที่จะอาจจะแบบว่าพยายามดึงความน่าสนใจในการเล่นของโยอยมิยะมามากกว่านะเท่าที่ผมคิดนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะยอยมิยะเองก็เป็นตัวที่โจมตีปกติได้อย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่องนะ,ะเพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้บัฟนี้ค่อนข้างเยอะและมันเป็นบัฟที่ออกเนวะเป็นกาชาฮะ,ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนโชคร้ายจริงๆนะองตงนะบัฟนี้ก็อาจจะแบบหรือเซตนี้ก็อาจจะค่อนข้างเอื่อยเฉยและไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดนะเพื่อนๆตามตรงนะถ้าเพื่อน ตีรอบที่1ไม่ติดใช่ไหมกลายเป็น56%ตีรอบที่2ไม่ติดอีกกลายเป็น76ตีรอบที่3ไม่ติดอีกก็กลายเป็น96ตีรอบที่4 ไม่ติดอีกก็กลายเป็นร้อยก็ต้องตีรอบที่5ถึงจะติดอ่ะในกรณีที่โคตรโชคร้ายอ่ะแต่โดยเฉลี่ยนะถ้าเกิดให้ผมให้จริงๆนะครับก็น่าจะประมาณใน3ฮิตอ่ะติด1ครั้งหรือก็กคือบัฟติด1ครั้งใน3ฮิตอ่ะผมให้เลยหรือเอาแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยก็ประมาณ3-4รอบนี่แหละเราจะได้ดาเมจโบนัสนั้นหรือเราจะได้ใช้ดาเมจโบนัสนั้นหรือถ้าเกิดเฉลี่ยเป็น4ีรอบในกรณีที่ค่อนข้างที่จะดวงสัวในระดับหนึ่งนะฮะก็ให้เป็นโบนัสดาเมจเป็นรอบที่4หรือก็คือ70%นั้นหาร4ี่ เท่ากับประมาณเกือบ20%อะที่เราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยแบ่งกันทุกคิดนะประมาณ20% <c oughs> ก็ถือว่าโอเคละเอาโรงก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยก็จะได้มากกว่านั้นนะนะแต่โดยรวมก็ดูเป็นบัฟดาเมจที่น่าสนใจดีโดยเฉพาะถ้าเกิดติดคริได้มีมนัสดาเมจอะไรให้ด้วยนะผมว่า น่าลองน่าลองน่ารองและมันก็คงถึงเวลาที่ผมจะต้องปั้นยอยมิยะและสินะแต่โดโรก็เป็นเซตที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครที่มียยมิยะอยู่หรือเสียวอยู่นะครับหรือคนที่อุยเสียวนะครับบอกเลยว่าดันเนี้น่าจัดมากๆเป็นเซตที่แบบน่าสนใจมากๆเนี่ยขนาดตัวอาร์ติแฟกต์เบอร์เมเลนเองยังมีส่วนหัวที่เป็นหน้ากากที่ออกแนวแบบปีศาจยากัยกษ์อยู่เลยเนี่ยบ่งบอกเลยว่าต้องเอามาให้เสียวแน่ๆ แต่เมื่อวานก่อนใช่ไหมเมื่อวานในรับของผมมีน้องคนหนึ่งบอกว่าไอชิ้นที่4นะี่นั้นเหมือนที่เอาไว้จุกเหมือนเอาไว้ที่อุดเหมือนเอาไว้ที่อุดตูดเลยผม <_ EN> แบบวัตถุพักอะไรมเที่ยไม่นะน้องในช่องผม <_ EN> แต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้แต่ก็ได้ ก็ประมาณนั้นเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆมีความเขียนยังไงบ้างกับ2องอาร์ติแฟกต์นี้นะครับหรือถ้าเกิดมีความเข็นเพิ่มเติมหรือว่าคิดว่ามันเหมาะกับตัวอะไรบ้างหรือทีแบบไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะสำหรับวันนี้แล้วขอตัวลาไปก่อนเลยกันแล้วเจอกันย้